การผลิตนาโนบับเบิลจากปั๊มแรงดันสูงนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะฮะเราอธิบายหลักการให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะได้ไปในการพัฒนาต่อยอดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับก็จะได้ฟังจากท่านอาจารย์สุภาวดีแล้วก็ท่านคุณวิระซึ่งอันนี้ผมว่าไปเป็นหัวใจสำคัญของหลักงานนี้เลยนะฮะส่วนผมจะหลักการของผมนี่ก็จะอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์เกินไปหน่อยแต่ว่าก็สามารถจะไม่อธิบายมากนะฮะเดี๋ยวครูจะงงก็สามารถติดตามได้จากคู่มือที่แจกไปนะครับหลักการของนาโนบับเบิลนะฮะก็ประยุกต์ใช้ในบ่อกุ้งนะครับเดิมเนี่ยเรามีการให้อากาศในบ่อกุ้งนะครับก็ผมก็ทำให้ดูว่ามันพัฒนามายังไงนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่6แล้วนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งมันจะช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานได้มากสมัยก่อนเลี้ยงกุ้งเนี่ยคงทราบแล้วว่าต้องทำสีน้ำนะครับทำไมทำสีน้ำทำไปทำไมเพราะว่าสีน้ำเนี่ยมันมีเครื่องให้มันมีสาหร่ายอยู่นะครับสาหร่ายจะเป็นกรีนแอลจีบูกรีนแอลจีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผลิตอากาศให้กับสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเฉพาะบ่อกุ้งนะครับแล้วก็จะมีระดับว่าสีน้ำถ้าไม่เกินความปุ่นคุณใสไม่เกิน30เซนอะไรเงี้ยถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะผลิตมากเกินไปแล้วก็จะใช้เยอะด้วยอันนี้เราคงจะทราบกันของการพัฒนาการของการให้อากาศในยุคก่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ควบคุมยากนิดนึงเนื่องจากเป็นธรรมชาติแล้วบางครั้งเนี่ยมือมันก็ควบคุมไม่ได้ฝนตกมากๆมันก็ตายนะครับมันก็เลยทำให้ว่าก็พัฒนามาให้มันเป็นเครื่องใบพัดตีน้ำที่เราเห็นใบพัดตีน้ำตีกันแต่ก่อนก็มีตีใบพัดสองใบพัดตีใบพัดหกใบพัดทำมาเป็นแขนยงแขนยาวอะไรเพื่อเพิ่มอากาศนะครับตอนนี้เราสมัยนั้นเราก็คิดว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มอากาศเพิ่มการหมุนเวียนน้ำได้ด้วยก็เลยใช้นิยมใช้กันนะครับแล้วระบบแบบนี้มันก็ใช้กันทั่วโลกนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ได้ศึกษาเชิงเจาะลึกลงไปว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมสมัยก่อนพลังงานไม่แพงก็โอเคก็ไม่เดือดเหลือร้อนนะครับมันก็หมุนผลิตได้เลี้ยงแน่นได้มีการให้อากาศไปนะครับนี่พอก็มีการพัฒนาเป็นเครื่องพ่นอยากคิดว่าให้พ่นลงไปน่าจะดีมันได้ถึงพื้นเพราะว่าไอ้ตีข้างบนน้ำมันไม่ถึงพื้นนะครับเป็นอันที่3นะครับเป็น air jet LO2 แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีในแง่ของวิชาการมันคือว่ามันเป็นหาว่าฟออากาศเนี่ยที่มันลงไปเนี่ยมันยังไม่ทันถึงพื้นเลยนึกออกมั้ยฮะมันไม่ถึงพื้นมันก็ขึ้นมาละนะฮะขึ้นถูกผิวน้ำเพราะนั้นไอ้ตัวแรกเนี่ยสีน้ำเนี่ยเวลามันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทั่วทั้งมวลน้ำเลยนะฮะเพราะว่าสาหร่ายอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าใบพัดตีน้ำก็ตีน้ำไปเนี่ยมันจะมีเฉพาะผิวน้ำนะครับมันจะไม่ลงลึกลงไปข้างล่างอาจจะลงไปแค่กลางน้ำขึ้นกับเราตีแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่สามพ่นอากาศเนี่ยมันก็ไปถึงผิวน้ำถึงใต้น้ำจริงแต่ว่าบางทีมันถึงปั๊บเดียวมันก็ขึ้นมาละเป็นฟองอากาศฟองอากาศยิ่งใหญ่มันก็ผุดขึ้นมาในผิวน้ำมากขึ้นนะครับทำให้อากาศออกซิเจนที่เราต้องการเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพไม่ถึง 30% 20-30% ซึ่งมันน้อยถ้าเกิดว่าเราเปลืองพลังงานใช่ไหมฮะก็มาพัฒนาเป็นโบเวอร์นะครับโบเวอร์ฟองก็เล็กลงละเอียดเห็นไหมฮะมันผุดขึ้นมาเล็กๆในลมเพาะฟักอะไรเนี่ยอันนี้ก็เพื่อเขาจะมันจะควบคุมการให้ออกซิเจนดีขึ้นออกซิเจนถ้าเราไปวัดเนี่ยมันจะมีเป็นปริมาณมากนะครับแต่แล้วมันก็มาพัฒนาเป็นเครื่องแรงเพื่อเป็นพ่นอากาศโดยใช้แรงดันเข้าไปอีกการใช้แรงดันเพื่อว่าเราจะบีบน้ำกับอากาศเนี่ยให้มันเล็กลงให้ตัวฟองมันเล็กลงพอมันเล็กลงปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นผิวน้ำได้ช้าขึ้นมาได้ช้าช้าช้าหน่อยไม่ได้แบบปูปูบนฟองใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือฟองใหญ่ๆมันขึ้นมาขึ้นถึงผิวน้ำปุ๊บมันก็สัมผัสอากาศหมดเลยมันก็เราน้ำไปจะไม่ได้อากาศตรงนี้นะครับแต่มีอากาศอยู่ตัวนึงแต่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะต่ำในการสำหรับเครื่องให้อากาศแบบนั้นนะครับพอเราพัฒนามาเป็นอุลตร้าน่าจะดีขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังขึ้นสู่ผิวน้ำอีกก็ไม่คิดยังไงว่าไม่ให้มันขึ้นผิวน้ำให้มันย้อนกลับไปอันที่หนึ่งนะฮะย้อนกลับไปอันที่หนึ่งนะครับก็คือเราจะไม่เห็นฟองอากาศเลยแต่ว่ามีออกซิเจนอยู่นะฮะมันก็เป็นที่มาของการที่ทำไมโครนาโนบับเบิ้ลไมโครยังขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นช้ากว่าไอ้ที่มันเป็นเครื่องเป็นเวนจูรี่หรือเป็นพวกอุลตราไฟบับเบิ้ลนะฮะเล็กมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก็ภาพที่เห็นก็เป็นการพัฒนาการมาไปเรื่อยๆแล้วก็ไมโครบับเบิ้ลที่เราใช้กันเนี่ยวันนี้ก็พัฒนาต่อไปอีกว่าเราไม่ได้ผลิตมันอย่างเดียวนะครับเราก็ยังเอาออกซิเจนเหลวใส่เข้าไปอีกเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพการให้อากาศดีขึ้นไปอีกคุณสมบัติของตัวฟองนาโนบับเบิ้ลเนี่ยนะฮะฟองมันเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติของมันเนี่ยในเชิงวิชาการนะครับก็คือว่าในหนังสือในเอกสารก็มีอยู่นะครับคือมันไม่ชอบน้ำ
มันก็ไม่รวมกับน้ำมันก็ไม่ละลายน้ำนะฮะมันก็อยู่ในน้ำไม่ละก็ทำให้มันเก็บอากาศเนี่ยได้นานขึ้นเหมือนกับอย่างกรณีของสาหร่ายที่ผลิตอากาศเราจะมองไม่เห็นนะฮะก็แต่มันก็จะละอันนั้นก็จะละลายไปกับน้ำผสมไปกับน้ำไปทีนี้มันก็มีประจุนะครับมีประจุตัวใหญ่จะเป็นประจุลบซึ่งมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะอยู่ได้นานขึ้นนะชนไปชนมาก็ไม่สลายตัวนะครับก็มีความดันภายในสูงการที่มีความดันภายในสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะลอยขึ้นนะฮะมันก็จะมีผลบัตรในการลอยตัวที่เป็นกลางก็คือไม่ขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วนะครับแล้วก็พื้นที่ผิวเห็นรูปร่างเนี่ยมันจะก็จะเป็นทรงกลมก็เป็นทรงกลมอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนแล้วก็มันมีประสิทธิภาพคุณสมบัติในการถ่ายเทแก๊สที่สูงนะครับข้อดีของมันคุณสมบัติพวกนี้เวลามาใช้เนี่ยก็คือว่าถ้ามันไม่มันจะมีการลอยตัวที่สมดุล นะฮะจากมีการน้ำถ่วงแรงพยุงคือหมายถึงว่ามันจะไม่ขึ้นอ่ะมันจะลอยขึ้นผิวน้ำได้ช้ามากนะอันนี้เป็นข้อดีว่าทำให้เราเก็บอากาศในน้ำได้นานขึ้นนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในน้ำได้นานด้วยเป็นเดือนเลยกว่าจะสลายตัวหมดนะครับก็แล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเราต้องจะให้มันสร้างพลังงานเนี่ยเราเติมแก๊สออกซิเจนเข้าไปมันจะมีพลังงานเกิดขึ้นแล้วก็มันจะพาวเจนไปท่วนมวลน้ำเลยการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกภาษาทางวิชาการเรียกเป็นบราวนะเป็นบราวโมชันก็คือเดี๋ยวจะมีภาพไปดูนะฮะมันก็ล่องลอยไปทุกที่ทุกจุดนะครับอันนี้ประโยชน์ของมันตรงนี้เขาใช้ในการบำบัดน้ำเสียซึ่งทำให้บำบัดน้ำได้ทั่วไปหมดนะฮะแล้วก็การมากำจัดพวกสารอินทรีย์อะไรต่ออะไรได้ด้วยมันทำหน้าที่คล้ายๆผงซักฟอกด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีฟองนะฮะไม่มีฟองเป็นปฏิกิริยาทางเคมีนะครับก็ลดแรงตึงผิวนะฮะทำให้มันเหมือนกับผงซักฟอกอ่ะผงซักฟอกมีหน้าที่ลดแรงตึงผิวทำให้ตึงตะกบมันหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นอันนี้คุณสมบัติของมันนาโนบับเบิลนะครับแล้วก็ตัวนี้จากว่ามันมีอากาศเนี่ยมันก็เลยไปทำให้จุลินทรีย์อย่างกระบวนการไนโตรติฟิเคชันกระบวนการไนโตรสร้างไนโตรเจนลดไนโตรเจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดการทำงานสมดุลขึ้นนะครับในบ่อที่เราเลี้ยงกุ้งเนี่ยแล้วมันไม่มีอากาศไม่เพียงพอแล้วพอที่ก้นบ่อเนี่ยกระบวนการทำงานการย่อยสลายของในตัวของแบคทีเรียที่เป็นเกี่ยวกับกระบวนการไนโตรติฟิเคชันหรือว่าไนโตรเจนเนี่ยไนโตรเคิลเนี่ยมันจะหยุดพอมันหยุดปุ๊บอากาศไม่พอมันหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาพที่มันไม่มีอากาศมันก็จะกลายผลิตแก๊สพิษขึ้นมาอะไรขึ้นมาแทนตัวนาโนเนี่ยมันไปช่วยตรงนี้ให้กระบวนการมันทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเท่ากับลดของเสียลดแบคทีเรียด้วยลดแบคทีเรียที่ก่อโรคด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสภาพที่ไม่มีอากาศเนี่ยแบคทีเรียก่อโรคก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอันนึงของตัวนาโนบับเบิลนะครับอันนี้นะฮะก็เราจะเห็นว่านาโนเนี่ยเล็กมากนะครับจะมีเดี๋ยวทางท่านอาจารย์ตุภาวดีก็จะมาวัดให้ดูนะฮะว่ามันเล็กยังไงนะครับก็เทียบกันแล้วอาจจะเป็นไวรัสกับหรือทางแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเล็กขนาดนี้มันก็ทำหน้าที่เหมือนกับสีน้ำนึกออกไหมเหมือนสีน้ำย้อนกลับการแรกก็มองไม่เห็นแล้วก็เล็กมากนะครับทีนี้ถ้าเป็นไมโครเนี่ยอย่างนาโนขึ้นมาเป็นนาโนเนี่ยติดกำลัง-9นะครับนาโนเมตรนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไมโครเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะเราไมโครสังเกตไม่ยากเวลาเราทำเราจะเห็นมันเป็นควันบุหรี่ออกมาเป็นเล็กๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นถ้าใหญ่กว่าไมโครเราจะเป็นฟองอากาศขึ้นมาเลยนะฮะต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลายบับเบิลเนี่ยอันนี้ชัดเลยฟองใหญ่ขึ้นเป็น1มิลลิเมตรก็ขึ้นสู่ผิวน้ำเลยการที่ขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเนี่ยมันจะไม่ทันจะละลายน้ำหรือให้อากาศกับน้ำเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสูญเสียตัวอากาศที่เราให้ไปสูญเสียพลังงานที่เราลงทุนทำอากาศขึ้นมานะครับการเคลื่อนที่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆเห็นว่ามันจะขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นนาโนเนี่ยมันจะกระจายออกนะฮะไม่มีขึ้นผิวน้ำข้างบนนะครับตัวฟองมันเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบว่าเมื่อกี้เราเห็นไมโครเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยใน1ไมโครเนี่ยมันจุนาโนได้64ล้านฟองนะฮะในเชิงวิชาการที่เขาประเมินเอานะฮะประมาณเนี้ยซึ่งเห็นว่ามันเยอะมากอยู่ในนั้นน่ะคือมันไม่อยู่ในนั้นมันอยู่มันจริงๆแล้วเวลาทำนาโนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฟองไมโครหรอกมันก็จะกระจายตัวของมันออกไปนะครับก็สำคัญก็คือการที่มีประจุลบเนี่ยเป็นไฮดรอกซิลเนี่ยไฮดรอกซิลมันก็คล้ายผงซักฟอกนะฮะมันจับกับอะไรมันก็จะทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
อะไรต่ออะไรไปด้วยในตัวนี่คุณสมบัติที่ดีของมันนะครับแล้วก็ท่านในมีอากาศอยู่นะฮะมีอากาศแต่มันยังไม่แตกตัวนะจนกว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาจับกับอะไรก็แล้วแต่ก็แตกตัวให้อากาศออกมานะครับอย่างเวลากุ้งหรือปลาเราจะรับอากาศเนี่ยจะรับทางเหงือกนะครับเวลาเขารับทางเหงือกเนี่ยถ้ามันเข้าไปเนี่ยมันแตกตัวมันก็จะได้รับได้มากขึ้นกว่าอากาศฟองใหญ่คือเวลาเขารับเนี่ยเขาก็ต้องใช้ตัวเหงือกเนี่ยเป็นตัวถ่ายทอดแก๊สระหว่างน้ำกับตัวเขานะครับงั้นเราวิธีที่เราจะรู้ว่าได้มากได้น้อยเนี่ยถ้าเราเช็คเม็ดเลือดเนี่ยจะเห็นว่าเม็ดเลือดมันเยอะมากตรงนี้เม็ดเลือดก็เป็นตัวพาแก๊สต่อไปอีกเพราะฉะนั้นสุขภาพของกุ้งที่ของปลาที่ดีเนี่ยเหงือกมันจะสดนะฮะแสดงมีเม็ดเลือดเยอะนะฮะก็จะเห็นว่ามันก็ถ่ายทอดออกซิเจนได้ดีปลากุ้งก็มีสุขภาพดีไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของตัวนาโนนะครับที่เมื่อกี้บอกว่ามันเกิดมันเวลาฟองมันเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะมีพวกไบโอฟิล์มหรือว่าแบคทีเรียที่เกาะตามพื้นเนี่ยจะดีไม่ดีก็ไม่รู้อ่ะนะฮะมันเข้าไปมันก็จะไปทำลายไบโอฟิล์มออกแล้วทำให้พวกจุลินทรีย์นี่มันหลุดออกไปนะฮะไม่เกิดการเกาะตัวรวมตัวกันมากขึ้นแล้วถ้ามันเกิดเกาะตัวรวมตัวกันมากขึ้นเนี่ยอากาศมันเข้าไม่ถึงมันก็จะเกิดปัญหาก็คือสร้างแก๊สพิษขึ้นมาสร้างจุลินทรีย์ที่ไม่ชอบอากาศขึ้นมาพวกนี้ก็คือเชื้อโรคเชื้อก่อโรคนะครับนี่ถ้ามันเข้าไปทำลายเนี่ยมันก็จะไม่มีนะฮะก็การเข้าไปทำลายก็เป็นปฏิกิริยาที่บอกนะฮะก็คือมันตัวมันมีประจุลบแล้วก็มีไฮดรอกซิลนะฮะเข้าไปนะฮะก็ทำให้ย่อยสลายทำให้ฆ่าพวกนี้ออกไปได้มากขึ้นนะครับแรกก็คือมันคือเนื่องจากที่บอกแล้วแรกคือมันเป็นลดแรงตึงผิวของน้ำเนี่ยนะครับพอมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำหน้าที่คลายผงซักฟอกลดให้แรงตึงผิวของน้ำมันลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มออกซิเดชันรีแอคชันโพเทนเชียลก็คือเพิ่มค่าที่เหมือนการปฏิกิริยาเกิดการย่อยสลายนะครับเกิดการรับอะไรของเขาเนี่ยในทางเคมีเนี่ยตักกระยะตักตรงนี้มันมีค่าสูงมากทำให้การทำงานของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็กำจัดสิ่งกระปกได้เข้าไปในวงเวลฟิล์มอย่างที่บอกนะฮะนี่ก็คือที่เขาอธิบายถึงคุณสมบัติที่เข้าไปทำงานว่าเป็นยังไงนะครับแล้วคุณสมบัติอย่างเดียวมันที่ตามหลักการไม่พอเขามีงานวิจัยก็พบว่าบ่อที่ใช้นาโนบับเบิลเนี่ยกับบ่อที่ไม่ได้ใช้นาโนบับเบิลเนี่ยจุลินทรีย์ชนิดของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับเป็นโทษเนี่ยต่างกันมากนะครับแล้วก็พบว่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยมีเพิ่มขึ้นในบ่อที่ใช้นาโนบับเบิลขณะที่จุลินทรีย์ก่อโรคเนี่ยบางพวกวิโอที่ก่อโรคเนี่ยมันลดลงนะมีงานวิจัยยังได้ยืนยันอยู่ก็อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับที่พูดไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเราเป็นดิฟฟิวเซอร์ธรรมดานะครับเวลาคุณออกซิเจนมันขึ้นไปมันถ่ายเทออกอากาศกับน้ำเนี่ยแค่ 1-2% เองนะฮะที่เหลือ90%กว่ามันก็ขึ้นผิวน้ำหมดนะครับก็คือประสิทธิภาพของการให้อากาศมันไม่คุ้มที่เราจะลงทุนทำพวกนี้นะฮะก็อันนี้ก็จะทำให้ใช้ไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะในบ่อน้ำตื้นเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันขึ้นผิวน้ำเร็วนะฮะบ่อน้ำลึกได้ประโยชน์กว่าเพราะว่ามันจะขึ้นเนี่ยใช้เวลานะฮะแต่ถ้าบ่อน้ำตื้นนี่จบเลยนะฮะไม่ประสิทธิภาพแย่หน่อยอันนี้ก็พัฒนามาเป็นโคนเป็นกลวยเป็นอะไรก็ให้มันมีออกซิเจนการถ่ายทอดออกซิเจนที่นานขึ้นนะฮะก็จะมีอากาศในน้ำมากขึ้นนะครับพัฒนาไปเวนจูลี่เนี่ยเขาประเมินว่ามันถ่ายทอดออกซิเจนได้แค่20-40%เองนะครับทั้งไมโครทั้งนาจากไปที่เป็นไมโครกับนาโนนะฮะแต่ว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าถ้าจะใช้พวกนี้ในการบำบัดหรือในการให้อากาศเนี่ยเขาจะต้องใส่ออกซิเจนเข้าไปทีนี้เวลาใส่ออกซิเจนเข้าไปปัญหามันได้ปัญหาออกซิเจนเข้าไปสิ่งที่มันเกิดก็คือว่ามันเปลืองออกซิเจนเนื่องจากว่ามันไปกับปองอากาศที่ใหญ่ขึ้นนึกออกไหมพอเราเอาออกซิเจนไปมันก็จับมันก็ขึ้นผิวน้ำเลยนะครับนี่พอมาเป็นสปาร์เกิลเนี่ยซึ่งก็เล็กๆอ่ะปุ๋ยเป็นรูพุนละเอียดเหมือนกันก็ใกล้ๆเคียงกันนะฮะก็มันจะสู้ที่มันเป็นบีบให้มันเล็กลงด้วยความดันสูงไม่ได้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่าเขาทำวิจัยมาเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นตัวออกซิเจนที่เขาถ่ายให้กับน้ำเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นนาโนเนี่ยมันทำได้ถึง 85% นะคะขณะที่แอร์ตอนที่เราใช้กันเนี่ยมันถ่ายทอดออกซิเจนได้แค่ 2% เองนะฮะแล้วมันต่างกันมากมีงานวิจัยที่ตรงเนี้ยเราก็รู้แล้วว่า
เวลาเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันป่วยอะไรขึ้นมาจากจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอะไรเนี่ยก็มีการใช้ยาใช้สารเคมีบำบัดอะไรก็ว่าไปที่เขามีเขาทดลองที่ฮ่องกงนะฮะเขาก็พบว่ามันลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้เยอะเลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็ปรับเครื่องก็จะเห็นว่าเป็นฟองฟองเป็นฟันบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นพวกไมโครที่ใหญ่กว่านาโนนะฮะแล้วก็มีนาโนอยู่ด้วยนะครับเรารอแป๊บหนึ่งไมโครจะขึ้นลอยขึ้นผิวน้ำไปนะครับไมโครแล้วก็จากนั้นก็จะเหลือแต่นาโนอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราไปทำกันจะเห็นเลยนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ดูเห็นฟองนาโนด้วยเลเซอร์ด้วยแสงเลเซอร์นะฮะเพราะมันมองด้วยตาไม่เห็นนะครับต้องใช้แสงเลเซอร์สะท้อนในนี้ถ้ามันเป็นพวกน้ำเค็มเนี่ยจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีอนุภาคของสารที่ละลายน้ำความเค็มเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับตัวนาโนแล้วพากันไปไม่ได้ขึ้นผิวน้ำพากันไปรอบๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ดีกว่าน้ำจืดนะครับมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะเช่นความเค็มอุณหภูมิความดันอะไรเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะในเรื่องของการปฏิบัติการเราจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เนี่ยพอเราทำพวกนี้แล้วเนี่ยมันโอกาสที่เราลดการใช้ยามันน้อยลงเหตุผลเพราะว่ามันฆ่าแบคทีเรียที่เป็นเบลฟีมข้างล่างจนหมดนะครับไม่ใช่หมดอาจจะเหลือน้อยลงจนไม่เกิดอันตรายถ้ากุ้งสัตว์น้ำไม่เครียดก็จะอยู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถามว่าถ้าเราประยุกต์ใช้เนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับตัวนี้มันไม่ได้ใช้เงินลงทุนมากนะครับแต่สมองเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องดูสภาพบ่อสภาพปลาแบบถ้าเป็นบ่อนุบานหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันอาจจะคุ้มค่าหน่อยถ้าเป็นบ่อใหญ่เราจะต้องมาดั้งดัดแปลงหรือว่ากำหนดว่าควรจะใช้ต้องเท่าไหร่นะครับอันที่ต้องมาดูทีนึงก็อันแรกเลยเราใช้เพราะมันละลายออกซิเจนได้นานอยู่ได้นานมากนะครับยิ่งเราเพิ่มออกซิเจนเหลวไปด้วยเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยมันทำให้อยู่ในน้ำคือเราเคยที่เราทดลองเนี่ยบอกว่าพออากาศธรรมดาเราปล่อยไปเนี่ยอากาศในนาโนที่เราสร้างขึ้นแล้วปล่อยออกไปเนี่ยออกซิเจนยังไม่ขึ้นนะฮะยังไม่ขึ้นต้องใช้เวลานะครับว่ามันจะอยู่ในน้ำหมดเลยนะแต่ถ้าเรามีออกซิเจนเหลวผสมไปด้วยมันจะขึ้นเร็วมากขึ้นไปถึงจากมีการทดลองจากประมาณสัก5-6 ppm เนี่ยนะครับในหน่วยของออกซิเจนเนี่ยขึ้นไปถึง20ก็มีนะครับทำให้ในน้ำนี่ออกซิเจนสูงมากแต่จะสูงเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นกับว่าอิ่มตัวเท่าไหร่นะครับถ้าในน้ำในหลักวิชาการถือว่าถ้ามันอิ่มตัวสัก 85% ตลอดเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพสัตว์น้ำแต่ถ้ามันต่ำกว่า 85% ความอิ่มตัวต่ำกว่า 85% เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยจะต้องสัตว์น้ำปรับตัวมีเริ่มมีความเครียดในการจะดึงอากาศมาใช้นะครับเพราะอากาศเนี่ยมันมีความสำคัญมากต่อทุกอย่างนะครับแม้แต่ตัวเราต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยงด้วยถ้าออกซิเจนมันเพียงพอเนี่ยสัตว์น้ำจะไม่เครียดเลยนะครับอย่างถ้าเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าตอนเช้า3ก็พอมั้งจริงๆไม่พอนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นนานเกินพอไปพอสายๆมันมีสีน้ำช่วยเพิ่มกุ้งก็โอเคปรับตัวไปทีนี้ถ้ามันเกิดสีน้ำล้มวันไหนวันหนึ่งเนี่ยมันเช้ามันยัง3อยู่แล้วเกิดสีน้ำล้มฝนตกเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่ะพอมันไม่ขึ้นกุ้งมันก็เครียดหนักไปอีกนะครับแล้วถ้ามันติดต่อกันมันจะป่วยนะครับป่วยพอมันเริ่มป่วยมันก็รับเชื้อได้ง่ายเพราะอากาศมันรับไปไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอากาศเราต้องเผื่อไว้สมัยก่อนเราคิดว่า3เดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงกุ้งโตเร็วกุ้งแน่นขึ้นผมว่าก็มีไม่ต่ำกว่า5นะฮะ4.5หรือ5ขึ้นไปเนี่ยมันสบายสำหรับกุ้งทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันมีเท่าไหร่เราก็ต้องมีการวัดนะฮะวัดเนี่ยจะช่วยเป็นตัวบอกเราการวัดสมัยนี้บางคนก็บอกว่าผมจะวัดเนี่ยเครื่องวัดออกซิเจนมันแพงมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันวัดด้วยน้ำยาก็ได้นะครับมันจะบอกช่วงว่ามีประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะทำให้เราตัดสินใจหรือบริหารการเลี้ยงได้ดีขึ้นนะครับเพราะเราไม่เห็นเราต้องรู้นะฮะว่าค่ามันมีเท่าไหร่นะครับลดการใช้พลังงานตีน้ำแน่นอนเนี่ยเห็นแล้วว่าตีไปออกซิเจนมันอยู่ผิวน้ำหมดนะครับแล้วก็ไปหมดแล้วตอนนี้แล้วเครื่องตีน้ำไม่ใช้ได้ไหมจริงๆใช้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราลดรอบให้มันช้าลงให้มันผักน้ำสังเกตนะฮะว่าสมัยก่อนเราสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยเราจะไม่มีเครื่องตีน้ำแบบนี้คนก็บอกว่าผมเลี้ยงบางมันไม่ใช่นะฮะเราจะสร้างบ่อตามทิศทางลมเพราะอากาศสัมผัสกับน้ำเนี่ยไปตามทิศทางลมมันจะมีการเคลื่อนไหวหน้าน้ำแล้วก็ลงปัดนะครับเพราะนั้นบ่อไปตามทิศทางลมเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มให้อากาศเนี่ยมันไปทั้งทั่วทั้งมวลน้ำนะครับอันนี้ถ้าเรามาใช้พลังใช้เครื่องตีน้ำเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานมากขึ้น
นะฮะอาจจะไม่คุ้มนะครับแล้วก็เมื่อมีออกซิเจนมีอากาศในน้ำมากแน่นอนคุณภาพน้ำก็ดีนะครับแอมโมเนียในไตก็ลดลงนะครับ VOD TOD นี่เหมือนว่าการสาหร่ายเองผลิตสาหร่ายก็ต้องใช้นอกสาหร่ายใช้ไม่พอยังต้องแบ่งให้แบคทีเรียใช้แบคทีเรียใช้ไม่พอยังต้องแบ่งให้ของเสียใช้อีกเพื่อดึงอากาศมาในการย่อยสลายตัวเขาต้องหายใจแล้วก็จะดึงไปเร็วมากนะครับเพราะนั้นเมื่อมันเร็วเนี่ยปริมาณ VOD หรือ TOD เราวัดมันค่ามันสูงมากค่ามันสูงเนี่ยถ้าเราใช้พวกนี้เข้าไปเนี่ยยุคชาปุ๊บเนี่ยค่ามันก็จะต่ำลงก็คือว่าเขาใช้อากาศในการย่อยสลายน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียไปกับตรงนี้นะครับในทางวิชาการก็เรียกว่าสมดุลออกซิเจนสมดุลอากาศในน้ำซึ่งก็จะมีว่าเพิ่มเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งบ่อคุณเลี้ยงนานเท่าไหร่เนี่ยออกซิเจนขึ้นยากมากเพราะว่ามันต้องย่อยจะช่วยคือต้องเอาออกเสียออกบ้างอะไรประมาณนี้ที่เราทราบกันนะครับเพื่อให้ไม่ต้องโหลดไม่ต้องไปหมอรับภาระในการที่จะออกเจนไปใช้นะครับก็มีการใช้เรามีการใช้กันแล้วปรากฏว่าดินก้อนบ่อแล้วเป็นสีเทาไม่ใช่สีดำนะฮะมันจะใช้เป็นขอบหนึ่งเราใช้นานโรบเบอร์ใช้อันนั้นเราใช้เป็นเครื่องต้นแบบหรือพอสกอเนี่ยซึ่งเราดัดแปลงกันเองก็ปรากฏว่าดินก้อนบ่อมันไม่ดำมันเป็นสีเทานะฮะเดี๋ยวก็ทางคุณวิระจะมาที่ผมมาเอารูปมาให้ดูนะแล้วก็แน่นอนก็ข้อดีของมันกระป๋องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กระตุ้นการลอยตัวคือยินดีสารเวลาเราตกลงไปเนี่ยตกมันตกไปแต่ที่ตัวนาโนเวลามันเข้าไปไม่จะไม่มีประจุลบเนี่ยมันก็ไปจับมันก็จะทำพวกนี้ลอยตัวขึ้นมาพอเบาตัวขึ้นมามันก็สะสมนะก้นบ่อก็เลยไม่หมักผมทีนี้มันขึ้นกับปริมาณขึ้นกับปอกอันนี้ก็ต้องมาคำนวณดูทีว่าเราจะใช้แบบใช้ยังไงนะครับใช้ยังไงใช้แบบไหนถึงเรารู้หลักการแต่เราก็ต้องเอามาใช้ให้มันใช้เกิดยุคใช้ให้มันได้ด้วยแล้วรู้หลักการเราใช้ไม่ได้มันก็มีทำบ่อยไหมนะครับในการทดลองของต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าพอให้นาโนไปปุ๊บเนี่ยไปปอกการนาโนไปเนี่ยพอเช็คมันนิ่งเหมือนคงที่เนี่ยเขาหยุดทีไม่จะไปต้องให้ต่ออันนี้ก็แต่ไม่ใช่ว่าต้องทำแบบนี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับสภาพการเลี้ยงขึ้นกับสภาพของสัตว์น้ำที่เลี้ยงขึ้นกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงแล้วก็ออกซิเจนในน้ำด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะบอกว่ามันก็สามารถทำงานเหมือนเครื่องใบพัดตีน้ำที่เราให้ก่อนแห้งแล้วก็ปิดได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ปิดได้กันไม่ต้องให้ตัดต่อมันก็ทำกับว่าเราสามารถจะช่วยลดของการใช้พลังงานลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องต้นแบบนะฮะต้นแบบมาทำครั้งแรกๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็หลายคนก็ทำก็จะเห็นแบบนี้ฮะเป็นควันบุหรี่อันนี้ในเทปซึ่งเราก็ทำดูแล้วก็เก็บผลได้เป็นยังไงแต่เดี๋ยวเวลาเราไปทำจริงๆเนี่ยก็จะต่างกับนี้ไม่มากนะครับแต่ว่าให้เกิดเป็นเห็นภาพว่าเนี่ยทำแล้วออกมาแบบนี้นะครับก็หลักการผมก็ที่บอกนะมันข้อดีมันอย่างเงี้ยตัวนาโนมันเป็นประจุลบมันไม่ลอยขึ้นอยู่น้ำอาหารมันอยู่ในน้ำได้เยอะขึ้นมันเอาอากาศมาในตัวมันเนี่ยข้อดีของมันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เราไปใช้ยังไงซึ่งเดี๋ยวก็จะมีมาอธิบายวิธีการใช้แล้วก็มาประยุกต์ใช้มาลองทำกันดูเนี่ยข้างหน้าก็จะมีอุปกรณ์ให้ครับนี่ก็จบทิ้งท้ายนะฮะก็คือในฐานะที่มาบรรยายก็คิดว่าถ้าเราจะเลี้ยงกุ้งแล้วเราลดต้นทุนนะครับก็ไม่ได้ว่าเราจะขายกุ้งได้ราคาดีเสมอไปนะเพราะว่าต้นทุนกับราคาตลาดไม่ได้ไปด้วยกันแต่แน่นอนล่ะถ้าคุณลดต้นทุนได้นะฮะโอกาสที่คุณจะขายกุ้งได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมันก็ดีคือบางครั้งแต่ว่าทุกธุรกิจนะฮะบางทีเราต้องทำใจว่ามันก็มีบ้างที่ช่วงกุ้งราคามันตกนะครับมันก็เป็นวัฏจักรของมันตกขึ้นตกไม่ใช่ว่าตกแล้วก็จะเลิกเลี้ยงไปเลยไม่กำไรนะครับเพราะธุรกิจบางอย่างเนี่ยใช้ลักษณะของว่าต้องดูผลประกอบการด้วยคุณอาจจะดูขอบนึงดูทั้งปีเอาแต่ละขอบเฉลี่ยขอบนี้กำไรขอบนี้ขาดทุนหรือบางทีลงเดี๋ยวนี้เลี้ยงกุ้งเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าบ่อรอด5บ่อก็เก่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงยากขึ้นอันนี้เข้าใจความยากมันอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละคนนะครับว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องไหมมีการใช้อะไรที่ทำให้เพิ่มให้ผลผลิตเราดีขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการผลิตผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเลี้ยงกุ้งมานานแล้วมีประสบการณ์เยอะกว่าผมด้วยซ้ำที่จะทำยังไงจะเลี้ยงยังไงนะครับเป็นการเติมเต็มความรู้เพื่อเอาไปปรับให้มันดีขึ้นนะฮะก็คืออยากจะบอกว่าถ้ามัน
ราคามันขาดทุนบ้างมันก็อาจจะต้องจองเพราะว่าราคามันควบคุมไม่ได้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงได้คุณก็จะขาดทุนน้อยลงนะครับขายปริมาณได้มากขึ้นนะประสิทธิภาพของคุณลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการเลี้ยงแล้วก็ขายผลผลิตก็เพิ่มขึ้นแน่นอนถึงราคาจะลงคุณก็ยังอยู่ได้เหมือนเอกวาดอร์เนี่ยเอกวาดอร์บางช่วงเขาเป็นราคาที่ต่ำสุดในโลกเลยนะครับแต่เขาก็ยังทนเลี้ยงกันอยู่จนผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นเราจะมองว่าเราต้องเลี้ยงให้ได้ผลผลิตเยอะๆไม่จำเป็นเลี้ยงไงก็ได้ให้เราได้ผลตอบแทนหรือกำไรกลับมาที่คุ้มการลงทุนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเมื่อประสิทธิภาพก็พูดไปแล้วนะครับทีนี้อยากให้เลี้ยงกุ้งกันต่อเพราะว่ากุ้งเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันทั่วโลกนะครับตัวกุ้งเนี่ยง่ายขนาดที่ปลาเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาว่าอย่างแซลมอนเนี่ยบางประเทศเขากินดิบไม่เป็นนะครับบางประเทศก็ต้องไปทำสุกแล้วมันยุ่งยากตัดหัวขอดเกล็ดเอาไส้ออกเอาก้างออกเดี๋ยวก้างติดคอไม่ไหวแต่กุ้งไม่มีอะไรติดคอนะฮะคุณเจ็ดหัวมันเอาเปลือกออกเอาหางออกนะคุณก็กินได้ละตัวเดียวถึงกินได้เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอาหารที่กินง่ายทานง่ายนิยมไปพบกันทั่วโลกนะครับตัวเลขที่ผมประมาณเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คิดว่าไปพบกุ้งทั่วโลกมันมากกว่าประมาณ5ล้านตันต่อปีนะครับปีนี้เนี่ยทั่วโลกผลิตกุ้งได้ประมาณ5ล้านตันก็ไม่พอแต่ทำไมบางช่วงราคาตกเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกการตลาดเป็นเรื่องของภาวะตลาดนะฮะอย่างช่วงใกล้จะขึ้นมากใกล้จะปลายปีเนี่ยก็จะคนกุ้งเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงแบบเรากินข้ามาสามารถขนไปกินไปผมมาซื้อข้างบ่อได้เขาต้องมีการขนส่งไปเพราะฉะนั้นเขาต้องตะปบเก็บไว้นะครับในรูปของแช่เย็นแช่แข็งเลยกลายเป็นว่าช่วงที่เขาต้องการมากราคาก็จะขึ้นนะช่วงที่พ้นเทศกาลราคาจะลงมันไม่เรื่องปกติเลยนะครับความเสี่ยงนะฮะบางทีมันเลี้ยงไม่ได้นะครับถ้าเราจะเลี้ยงกุ้งจะมาเบิร์นความเสี่ยงกันนะอย่างที่คิดว่าจะเลี้ยงกุ้งจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเจอที่ขาวเจอดวงขาวเจอกุ้งไม่โตเจอกุ้งแตกไส้คือเราเลี้ยงมาแล้วอะเราก็จะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาที่ป้องกันนะครับเช่นการป้องกันเนี่ยมันเรื่องจำเป็นก็คือลักษณะของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันควรจะเน้นถึงการป้องกันมากกว่าจะไปแก้ไขเช่นเราไปตรวจโรคเนี่ยเจอโรคกุ้งปุ๊บเนี่ยทำอะไรต่อไม่ได้แหละนะครับก็ตรวจเพื่อให้รู้มันมีไม่มีผมว่าแทนเลยจะไปตรวจให้มันมีไม่มีแล้วเอาเวลาที่ตรวจมีไม่มีเนี่ยเอาไปป้องกันวิธีป้องกันมีเยอะเช่นเราเช็คเพจก่อนนะครับซึ่งทางชมรมก็มีการสอนไปหลายรุ่นแล้วให้เช็คเพจเช็คยังไงเพจของคุณเนี่ยมีสีฟ้าขึ้นมีสีเขียวขึ้นมีขาวขึ้นอะไรก็แล้วแต่จะป้องกันยังไงคือป้องกันนะฮะไม่ใช่ว่าคือเรารู้ก่อนไม่ใช่ว่ารอมันรอมันสีฟ้าขึ้นเต็มเลยแล้วไม่รู้ทำไงบางคนก็ลงยาบางคนลงสารเคมีมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าถ้ากุ้งมันไม่เครียดแล้วเนี่ยสบายทำไงกุ้งไม่เครียดแนะนำว่าง่ายที่สุดนะอย่าให้ออกซิเจนมันดับนะครับออกซิเจนถ้ามันไม่ดอกมันมากพอกุ้งก็จะไม่เครียดอยู่ได้สบายเลยจนอย่างปัจจัยอื่นคุณภาพน้ำก็ตามมาเราก็ป้องกันจะเป็นแต่ละปัจจัยไปนะครับเช่นเพียสดอกเราก็ลงปูนเพียสเพิ่มเราก็มาดูน้ำเขียวเปล่านะน้ำเขียวไหมน้ำเข้มไหมอะไรก็ว่าไปครับถ้าเรื่องปรับความเสี่ยงให้ได้แล้วก็มีแผนสำรองไว้ที่สำคัญอยากจะฝากว่ากุ้งเป็นที่ต้องการทั่วโลกแต่ตลาดของเราเนี่ยมีไหมนะครับเราขายใครขายแพอย่างเดียวขายแม่ค้าอย่างเดียวขายช่องเย็นอย่างเดียวหรือเปล่าพยายามที่จะกระจายออกไปนะฮะอันนี้ผมปักไว้นะครับ